Adidas เขาจะเปิดเป็นแบรนด์เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ค่ะเรียกว่าแบบโหอลังการงานสร้างมากเขาก็ตั้งตารอคอยค่ะวันนี้ก็จะเปิดหลายๆเซ็กชันอย่างวันนี้ได้จะเป็นแบบ performance ก็จะมีทั้งเทรนนิ่งมี running มีโหเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะก็ใครที่ชอบอะไรแบบใหม่ๆหรือว่าเครียดการออกกำลังกายหรืออะไรที่แบบเรื่องของเรื่องอะไรสุขภาพความเฮลตี้อะไรเงี้ยค่ะ Adidas ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างอย่างเราก็เป็นสาวเฮลตี้ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยเนาะเราก็ชอบเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบคือการออกกำลังกายมันก็ต้องมีอะไรแบบใหม่ๆเสมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เครียดอะไรใหม่ๆเพื่อให้เราไม่เบื่อไม่ซ้ำไม่จำเจอะไรเงี้ยแล้วแผนว่าตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเป็นแบรนด์เองหรือว่าเป็นคนที่รักการออกกำลังกายพอมันมาเจอกันมันก็เลยเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจอะไรดีๆเยอะมากตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเราหรือออกกำลังกายของเราอย่างไรบ้างครับแม่จริงๆเราเป็นคนรักการออกกำลังกายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่า Adidas เองเขาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าง performance เนี่ยแผนชอบเทรนนิ่งเราก็จะมีทั้งบอดี้เวทบ้างอย่างเงี้ยค่ะเข้าคลาสหรือว่าเล่นอะไรอื่นๆแล้วก็ให้มันมีอะไรแบบอะไรใหม่ๆหรือการวิ่งซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่เราทำประจำอยู่แล้วอยากให้ฝากสำหรับ Adidas เพื่อนๆค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ตั้งตารอคอยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นี่ก็คือแบรนด์เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เลยค่ะก็วันนี้เราเปิดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาดูเริ่มได้เลยนะคะก็เจอกันได้ค่ะแฟนๆนะครับวันเกิดแม่นิดนึงปีนี้พากันไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างคะปีนี้ก็คุณแม่อยากเลี้ยงข้าวเด็กๆค่ะก็เลยแฟนไปถ่ายรายการที่ปากช่องคุณแม่ก็เลยเอ๊ะมีโรงเรียนแถวๆนั้นใกล้ๆไหมอยากจะขอไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆก็คือไปผัดข้าวเองเลยทำให้น้องๆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วน้องๆก็มา200กว่าคนเขาก็แฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนได้ทำบุญวันนั้นด้วยจริงๆนี่ใครเป็นคนคิดแผนครับแม่คุณแม่เลยค่ะคุณแม่จะถ่ายคลิปด้วยคุณแม่ก็คือแบบว่าตั้งใจว่าจะไปเจอน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาขนมอะไรไปมอบให้แล้วก็เนี่ยค่ะผัดก๋วยเตี๋ยวให้น้องๆทานกันก็โอ้ยเอนจอยมากพ่อก็หวานให้คุณแม่ด้วยใช่ก็เลยอุ๊ยกว่าจะได้ภาพนั้นก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันบอกพ่อหอมแก้มหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยอยู่เงี้ยนานมากจนพ่อแบบว่าจะต้องตั้งกล้องรออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักน้องไม่ค่อยแบบโชว์หวานให้ได้เห็นใครรู้จักไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะจะเป็นแบบลิ้นกับฟันมากกว่าพอถ่ายรูปเสร็จก็เดินคนละทางเลยแต่ก็เป็นแบบเขาก็ห่วงใยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเจอสวีทหวานมากก็คงแบบผ่อนๆอาจจะเขินลูกก็ได้อะไรเงี้ยมีอะไรให้คุณแม่ให้ผ่อนคุณแม่อะไรครับแม่แทนเหรอคะก็ที่ทำงานมาทั้งหมดก็ให้แม่ไปหมดแล้วจะมีน้องสาวน้องมิกกี้อะค่ะเขาก็จะเตรียมเซอร์ไพรส์ไปซื้อดอกไม้มาแล้วก็มาจัดดอกไม้ที่ร้านอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นเซอร์ไพรส์คุณแม่แล้วก็ทำเป็นเสื้อเป็นเสื้อสกรีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่เป็นทีมกันพี่หมีมีอะไรให้บ้างคะพี่หมีก็แอบอวยพรแม่เล็กๆว่าขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะคือจริงเรื่องให้ของขวัญเราไม่ค่อยมายเพราะว่าให้กันได้ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าแค่มาได้เจอกันทานข้าวกันอะไรเงี้ยแผนว่าอันนี้แฮปปี้กว่าพี่หมีไม่ได้มาด้วยพี่หมีมาด้วยค่ะมาด้วยก็แฮปปี้โอเคใช่ใช่ค่ะก็ชุลมุนวุ่นวายดีค่ะหลายคนอยากรู้แผนวาเลนไทน์ของพี่แพนค่ะว่าจะยังไงจะไปไหนจะไปที่ไหนแผนวาเลนไทน์ตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะเพราะเหมือนน่าจะตรงกับวันทำงานหมายถึงว่าเวลางานทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงเย็นไปเลยอะไรเงี้ยพี่หมีก็ถามว่าแบบอยากจะให้พาเราไปไหนไหมเนี่ยพูดแล้วแพนเลยต้องกลับไปถามพี่หมีเลยไม่ว่าเราจะมีแพลนไปไหนกันดียังไม่ได้คุยอะไรกันแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนพี่หมีมีงานที่ทำงานอยู่ก็อาจจะเป็นช่วงเย็นอะไรเงี้ยค่ะวันแรกพักปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วปีนี้ปีที่7ค่ะเลยค่ะยาวนานแล้วเราข้ามไป8ปีเลยได้ไหมคะก็มันก็มีอะไรดีๆทุกปีค่ะแต่มันก็ต้องเรียกไงดีเรียนรู้เนาะแล้วก็ปรับกันในทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ให้ความหวานมันจืดชืดเนาะก็ต้องแบบดูแลกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้หวานไม่หวานค่ะก็ต้องดูแลกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันสำคัญที่สุดแล้วของขวัญเซอร์ไพรส์คาดหวังจะไม่มีไหมคะคาดหวังไหมจริงๆไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้แหละจะแอบบอกมากกว่าอะไรเงี้ยว่าเอ้ยชอบอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่ให้นั่นอีกเรื่องนึงส่วนใหญ่เปย์ไหมคะโปรโมชั่นแค่ช่วงแรกๆหรือเปล่ามีได้ดอกไม้เป็นช่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรดอกไม้ก็ไอ้ดอกเดียวก็ยังโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีแล้วแบบก็เลยบอกให้ข้ามไป8เลย
กลัวไหมจริงๆก็ไม่ได้กลัวค่ะแต่แพนแล้วมันก็อยู่ที่เราด้วยแหละส่วนมากอะเนาะคือเราก็ต้องดูแลกันสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่มันจะมากระทบกระทั่งหรือว่าอะไรที่มันจะไม่ดีก็ต้องบอกกันว่าเฮ้ยเราต้องเรียกว่าดีอารมณ์อร่วยเนาะให้มันผ่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าทั้งที่หนึ่งทั้งเราก็แล้วแต่เรื่องนะแล้วแต่เรื่องแต่เราก็จะพยายามที่จะแบบดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างที่แม่บอกว่าต้องจบปริญญาเองก่อนแล้วค่ะพี่หมีได้ดูข่าวไหมคะพี่หมีน่าจะยังไม่เห็นนะเห็นบอกจะไปดูข่าวย้อนหลังไงเลยนะเนี่ยก็จริงๆเราไม่ได้ฟิกอะไรอะค่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบตายตัวหรืออย่างงี้มากกว่าก็คงเมื่อพร้อมเมื่อถึงเวลาอย่างนั้นมากกว่าแสดงว่าเราคือจะได้รอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมถูกต้องใช่ค่ะน่ารักมากต้องได้ก่อนแต่เรื่องจบมันก็ควรจะจบไงเหมือนกันไม่งั้นก็จะชิลมากเลยเงี้ยค่ะก็พยายามทุกเรื่องมากกว่าแล้วทุกเรื่องเองพี่หมีก็คอยช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วด้วยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้พี่พันเรียนอยู่เรียนอยู่ค่ะปีที่เท่าไหร่ทำดุษฎีนิพนธ์ค่ะเป็นช่วงเริ่มทำคือดูอยู่ก็จะช่วงอื่นตอนนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ควรจะต้องแบบพุชกันนิดนึงอะค่ะจริงๆเขาก็ให้ได้ถึง5ปีก็พยายามจะให้เร็วกว่านั้นแพนเรียนไป1ค่ะนี่น่าจะเข้าเกือบ3แล้วเพราะเขาก็มีช่วงเราทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังทิ้งช่วงอยู่ก็ต้องรอแป๊บนึงได้ค่ะ